ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ที่ท่านได้รับชมอยู่นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมนกบินรอบกรงนะครับประจำวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนะครับในช่วงเช้านะครับผมวันนี้สภาพอากาศนะครับเย็นสบายนะครับก็มีเมฆครึ้มนิดนึงนะครับแต่ก็อากาศเย็นสบายนะครับนกบินก็ถือว่าบินได้อย่างคล่องตัวนะครับวันนี Good morning, all fanches. Now you are watching homing the birds in 14 July 2018 in Pattaya International Pigeon Reserve, Thailand. Today morning, the weather is good.And pigeon can fly far away around the loft. Have a little cloud, but the weather is good. It's not too hot.各位歌友们，大家早上好。今天是2018年7月14日。大家。正在收看的是巴迪亚国际工棚大奖赛加飞训练直播。今天早上天气不算热，有微云，可是鸽子飞得很舒适。
ครับสำหรับการฝึกซ้อมนกนะครับเราก็ในช่วงนี้นะครับก็เราเพิ่งปิดรับสมัครไปนะครับแล้วก็นกนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับทางเราก็มีโปรแกรมนะครับที่จะให้นกนะฮะได้ฝึกซ้อมบินกันในรอบๆกรงของเราก่อนนะครับผมสำหรับท่านสมาชิกที่ถามนะครับในเรื่องของการโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยนกซ้อมบินนะครับตามระยะทางต่างๆนะครับเดี๋ยวรบกวนต้องอดใจรอกันสักครู่นะครับเดี๋ยวทางเรานะฮะจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมทั้งหมดนะครับในการฝึกซ้อมนะครับในปีนี้นะครับผมAbout all our training programs in this year, we will announce again shortly. Please, every fanist waiting for the next feature.各位各友，这是关于巴迪亚国际工棚大奖赛训放计划安排，目前还没有公开，可能要再等一段时间。我们即将在公布给大家。Good morning, everyone. Good morning. Say hi. Say hi from Pattaya International Pigeon Rest. Good morning, Kuwait Fanciers.
ครับสำหรับการฝึกซ้อมบินรอบกรงนะครับของทางกรุงพัทยาของเราก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับและแต่ละฝั่งก็จะปล่อยนะครับแยกกันนะครับผมตอนนี้ฝั่งด้านขวามือนะครับฝั่ง B ก็ตอนนี้เรียกนกลงมาแล้วนะครับหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมในรอบเช้าเสร็จสิ้นแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงของการฝึกซ้อมนะครับทางด้านฝั่ง A กันบ้างนะครับผมAbout homing in Pattaya International Pigeon Rest, we have separate two sites, A and B. Now, for the B sites, just finished homing in the morning today. And we will start onThe site A for returning the birds in this morning. Pattaya 国际工棚大奖赛有两边，有 A 边、B 边。我们加飞的时候，我们分开飞。现在。B 右边的 B 已经结束了，然后我们就来看 A 的训放。ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ที่ท่านรับชมขณะนี้นะครับก็เป็นการไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับการซ้อมบินนะครับรอบกรงของนกนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในพัทยาในกรงนกพัทยาในปีนี้นะครับผมวันนี้อากาศถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับที่พัทยานะฮะมีแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะครับก็ท้องฟ้าโปร่งนะฮะก็สำหรับอากาศที่นี่นะครับก็เหมาะสำหรับการฝึกซ้อมนกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากอากาศที่มันพอเหมาะแล้วนะครับนกนะครับที่บินในทุกเช้าเนี่ยก็ถือว่ามีสุขภาพที่ดีนะครับในการฝึกซ้อมในแต่ละวันนะครับนกก็ถือว่าบินได้ระยะทางดีนะครับThank you.
Good morning, everyone. Now you are watching PIPR, Pattaya International Pigeon Rest, homing pigeons. And on 14 July in the morning, now we will start the training on A site.各位歌友早上好，大家正在收看的是巴迪亚国际工棚大奖赛讯飞加飞训练。ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมนะครับการฝึกซ้อมนะครับบินรอบกรงของนกนะครับกรงพัทยานะครับวันนี้วันเสาร์ที่14กรกฎาคมนะครับGood morning everyone good morning our fanshers who are watchingNow you are watching is Pattaya International Pigeon Rest training the birds on 14 July 2008. 各位歌友大家早上好，现在各位收看的是巴迪亚国际工棚大奖赛加飞训练。今天是7月14日，周六。
ครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันในปีนี้นะครับสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับเราจะเริ่มนะครับจุดแรกนะครับผม330กิโลเมตรนะครับจุดปล่อยอำเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมในวันที่7ธันวาคมในปีนี้นะครับผมต่อมานะครับรอบที่2ระยะทาง430กิโลเมตรจุดปล่อยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็จะทำการแข่งขันนะครับตามกำหนดการในวันที่21ธันวาคมนะครับซึ่งในการแข่งขันในรอบนี้ก็จะรับรองผลการแข่งขันโดย FCI นะครับเป็น FCI ครับนะครับผมสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะครับปีนี้ใครจะเป็นสุดยอดแชมป์นะครับก็เราจะได้รู้กันนะครับในรอบชิงนะครับซึ่งในรอบชิงของเรานะฮะระยะทาง530กิโลเมตรจุดปล่อยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะแข่งนะครับในวันที่5มกราคมนะครับในปีหน้านะครับ2019นะครับผมซึ่งบาสเกตนกเข้าแข่งจะทำก่อนการแข่งขัน1วันนะฮะทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับกำหนดการที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็อาจจะต้องดูนะครับตามสภาพอากาศด้วยนะครับในช่วงนั้นนะครับผม About the race schedule PIPR will be start on the first race 330 kilometers on December 7th in this year race point is Buayai Nakhon Ratchasima provinceAnd then the second race, 430 kilometer, recognized by FCI, will be start at December 21st. The race point is Ampe Mueang Khon Kaen province. And we're going to be champions of the champions. We will know together in the final race.530 kilometers will be start on the next year January 5th Ladies Point at Ampere Mueang Udon Thani province basketing one day before the rest and out of race schedule depends on the weather conditionsHello, hello everyone, Avians, Putra. I'm going to remind you about this year's International Cycling Festival of Pattaya. We have three competitions in Pattaya Festival.首关即将在本年12月7日距离330公里放飞点博雅县可立府第二关国际格联认证比赛的距离430公里即将在12月21日开始放飞点就在东北的孔敬府市内然后决赛530公里即将在明年1月5日放飞点在武隆府市内我们比赛全三程都在泰国东北路线上龙在比赛前一天进行
สำหรับวันนี้อากาศที่พัทยาก็เย็นสบายนะครับมีแดดอ่อนๆนะครับในช่วงเช้าถือว่าเป็นอากาศที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับการฝึกซ้อมบินของนกที่เข้าแข่งขันทุกตัวในปีนี้นะครับ Today morning in Pattaya the weather is very good has small winds and not too hot the weather is very comfortable for pigeon flying in the morning今天泰国芭提雅天气不算热比较凉快凉爽สำหรับช่องทางข่าวสารเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยานะครับท่านสมาชิกท่านก็สามารถนะครับเข้าติดตามได้นะครับใน Facebook Fanpage นะครับพัทยา One Love Rest นะครับก็คือ Facebook ที่ท่านได้รับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับรวมถึง อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็น Officially Website นะครับจะเป็นเว็บไซต์ของกรงของเรานะครับก็จะเป็น www.pattayaonelovelace.com นะครับเอริฟรานเชสคันบีอัปเดต our love informations on this Facebook fan page Pattaya One Love ListOr other channels, we have the officially website www.pattayaonelovelace.com and you can reach us for our channels.各位歌友可以关注芭提雅国际工棚大锦赛有两个渠道第一个就是 Facebook Pattaya One Love Rest 就是各位所看到的直播的就这个网面还有另外一个就是我们网站 www.pattayaonelovelace.com
จำนวนบินอยู่ตอนนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะฮะก็จะอยู่ราวๆ 2,000 กว่านะครับก็จะมีนกต่างชาตินะครับอีกส่วนหนึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงระหว่างกักกันนะครับจากกรมปศุสัตว์นะฮะตอนนี้ที่ปล่อยบินอันนี้ที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นแค่ฝั่งเดียวนะครับผมเมื่อช่วงต้นก็อีกฝั่งหนึ่งก็ได้ทำการซ้อมเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับNow the flying, the birds have around 2,000 more, and about the have some overseas pigeons during the quarantine. Now, 大家所看到的正在飞的鸽子可能有2000多羽。但是两线都也就包括两边，现在大家收看的只是一边的驯飞驯放加飞，不好意思，然后还有差不多3000羽正在隔离检疫，还没有上来加飞。ครับผมขอบคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับทั้งชมสดและก็ได้ชมย้อนหลังนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมทางทีมงานพัทยา
กงนกพัทยาของเรานะครับก็นะฮะจะพยายามนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับการฝึกซ้อมของเรานะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับของกงเรานะครับผมเราก็จะให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลกันนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะขอยุติการไลฟ์สดนะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับ Thank you for your visiting our fan page Facebook and thank you for watching our live videos We have pleasure to present all information of our love to everybody to all participants and all our friends in the world who are interested in our love. Today, the live is finished. Thank you for your watching. 谢谢各位歌友的支持。今天直播加飞即将到此结束。谢谢各位的收看，再会。